คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณเฟิร์นเคยมาเล่าเรื่องคุณนายแผงไข่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เพื่อนสนิทของคุณเฟิร์นเล่าให้ฟังตอนที่เพื่อนเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ครับทำให้ได้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาบ้านใหม่ของนางแมนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณเฟิร์นกันเลยครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะพี่แซมสบายดีนะครับไม่สบายนิดหน่อยค่ะเป็นอะไรล่ะอาหารเป็นพิษค่ะอ้าวงูนี่ต้องระวังนะหน้าร้อนๆอากาศร้อนๆนี่ไม่ได้เลยนะใช่ค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องทานยาด้วยทานยาฆ่าเชื้ออยู่ค่ะแล้วดีขึ้นยังตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคไงก็หายไวๆนะค่ะขอบคุณค่ะมาคุณเฟิร์นครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องที่เพื่อนสนิทเล่าให้ฟังจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ที่เราให้ฟังซะทีเดียวค่ะแต่เป็นเรื่องที่เรามีโอกาสอยู่ในเหตุการณ์บ้างเล็กน้อยค่ะครับเป็นที่ปรึกษาดีกว่าเป็นเพื่อนในแก๊งอย่างนี้ค่ะใช่ได้เลยครับบ้านใหม่ของนางแมนก็เริ่มเลยแล้วกันนะคะพี่แซ่ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีเดอะโกสเตอร์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่รอสายรอเล่าด้วยความใจจดใจจ่อได้ดึกขนาดนี้นะคะเกือบไปทางเช้าแล้วตอนแรกสามีบอกว่าเดี๋ยวจะรอฟังสดด้วยกันเขาขอฟังก่อนแล้วเขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังพรุ่งนี้ตอนขับรถเขาบอกหลับไปแล้วแหละป่านนี้หลับไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะวันที่ใบฟันได้คุยกับทีมงานนะคะพี่แจ๊คก็คุยกันประมาณหนึ่งแต่ทีเนี้ยด้วยความที่วันที่ยังนั่งคุยกับทางทีมงานที่โทรมาคุยกันก่อนเล่าเรื่องอะค่ะเรื่องมันยังดูเหมือนกับมันยังมีบางช่วงบางตอนที่มันดูงงหรือว่าเหมือนเรายังนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ 100% ก็เลยโทรกลับไปหาเจ้าของเรื่องค่ะเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องราวใหม่ในตอนนั้นนะคะว่ามีจุดตรงไหนที่แบบฉันเล่าตกไปไหมหรือว่ามันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของเรื่องเขาก็เลยแบบว่าเรียบเรียงเรื่องมาใหม่ให้นะคะแล้วก็ฝากบอกว่าเรื่องเนี้ยแบบพูดภาษากระเทยก็คือมันก็จะเหนือธรรมชาตินิดนึงซึ่งกระเทยแบบกระเทยก็สู้มานะอะไรอย่างเงี้ยฝากหน่อยเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วค่ะพี่จ๋าครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยนะคะชื่อว่านางแมนนะคะนางแมนใช่ขออธิบายลักษณะของนางแมนก่อนนะคะนางแมนเนี่ยเป็นหนุ่มมาดแมนค่ะแฮนซัมหุ่นล่ำกล้ามใหญ่ค่ะพี่แจ๊คแต่หัวใจนางเนี่ยเป็นเซรามูนหัวใจสีชมพูหัวใจเซรามูนคือเป็นเซเลอร์ท่านหนึ่งในการ์ตูนเซรามูนจะมีคาถาคู่ใจคาถาวิเศษเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะไล่คาถาสาปเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะน่ารักคือเป็นพี่กระเทยท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยเพื่ออรรถรสในการเล่าอาจจะมีสำเนียงหรือภาษากระเทยบ้างนะคะเดอะโกสเตอร์ทุกท่านในช่วงที่เราอายุอนามใกล้ๆ30ขวบเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะเป็นช่วงที่เราเริ่มอยากมีความมั่งคงในชีวิตเงี้ยค่ะซึ่งแบบก็ส่วนใหญ่เวลาที่เรานัดเจอกันเม้ามอยกันอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันเรื่องบ้านและเรื่องรถเรื่องครอบครัวต่างๆซึ่งนางแมนเนี่ยเขาก็เปิดประเด็นขึ้นมาค่ะว่าแบบชินีกูว่ากูควรซื้อบ้านหรือควรเปลี่ยนรถดีคะเพื่อนๆก็เห็นตรงกันว่าเมืองควรมีบ้านค่ะเพราะว่าบ้านมันเป็นสินทรัพย์เนาะรถมันเป็นหนี้สินนางแมนก็บอกโอเคมติเป็นเอกฉันท์กระเทยควรมีบ้านกระเทยจะซื้อบ้านเพราะว่าในช่วงวัย30ก็คือเก็บเงินกันได้ละเตรียมตัวที่จะแบบสร้างชีวิตสร้างครอบครัวกันนะคะกระเทยก็หายไปค่ะกระเทยก็หายไปมีวันนึงค่ะกระเทยโทรมาแล้วก็บอกว่าฮัลโหลชันนี่เราก็แบบไงซีว่าไงนางก็บอกเรามาด้วยความตื่นเต้นว่าแบบ
กระเทยได้บ้านแล้วนะอืมบ้านนี้ๆๆอืมราคาก็คือเลิศมากมึงพร้อมเข้าอยู่โปรโมชั่นเพียบออปชั่นครบทำเลดี้ดีฟรีส่วนกลาง2ปีจุกๆค่ะราคาก็คือล้านไปๆเราก็บอกบ้าจ้อจี้ราคาทั้งหมดนี้ไม่มีอยู่จริงในกรุงเทพค่ะในบ้านบ้านเดียวบ้านเดียวค่ะใหม่เอี่ยมร้านไปปลายเหรอร้านไปปลายใช่ในกรุงเทพร้านไปปลายนี่ปลายไปไหนคือ9ล้านนี่ปลายแล้วนะร้านแบบช่วง1จุดตึ๊ดๆอะไรนะคะทีนี้นางก็แบบมีค่ะกูดาวน์โหลดด้วยค่ะทำสัญญาจบพร้อมย้ายเจอกันวันย้ายบ้านนะคะพอดีกระเทยจะมีปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ก็เป็นปกติใช่ไหมคะพี่แจ็คที่เราแบบเพื่อนขึ้นบ้านใหม่แล้วก็อยากแบบเราก็เตรียมตัวที่จะไปบ้านใหม่กันซึ่งก็ปกติของคนขึ้นบ้านใหม่ทั่วไปเลยค่ะที่แบบว่าพอมีบ้านปุ๊บก็อยากจะตกแต่งบ้านให้สวยซึ่งด้วยบ้านราคาเนี้ยกู้อ่ะมันเกินอยู่ละแล้วเขาก็มีเงินตกแต่งบ้านแบบแมนก็เหมือนกันนางก็แบบจ้างช่างบิวอินทำบ้านให้สวยตามสไตล์ของนางเลยค่ะตรวจบ้านเป็นครั้งคราวนะคะว่างก็เข้าไปอะไรมีวันนึงค่ะนางก็เข้าไปตรวจบ้านช่วงเย็นประมาณ 5-6 โมงเย็นค่ะในขณะที่เดินตรวจบ้านดูนั่นดูนี่อยู่ตามภาษาค่ะนางก็ได้ยินเสียงดังโบรเหมือนเสียงแตงโมลูกใหญ่ๆตกลงมาแตกโบรตรงบันไดพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยนางก็วิ่งเลยค่ะตะโกนวีนช่างว่าแบบโอ๊ยช่างทำอะไรของหนูตกลงมาแตกมาแบบเดินมาดูอะไรอย่างนี้ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนะคะช่างก็บอกว่าไม่มีอะไรตกนะครับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ได้ยินเสียงนี้อยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนข้างบ้านหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นางก็ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรตกลงมาเป็นแค่เสียงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันที่ย้ายบ้านนะคะด้วยความที่นางแมนเนี่ยเขาเป็นเซรามูนสายมูใช่ไหมคะก็จะบูชาพระแม่ต่างๆนะคะในวันย้ายบ้านเนี่ยนางก็ไม่ได้ทำบุญบ้านอะไรค่ะก็แค่นำพระพุทธรูปหนึ่งรูปแล้วก็พระแม่ปางต่างๆที่นางบูชาเนี่ยเข้าบ้านเฉยๆครับคืนนั้นเราก็ปาร์ตี้กันตามเรื่องค่ะเมามอยกินดื่มกันตามประสาเพื่อนสาวจนประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกย้ายกันกลับบ้านเนอะนางแมนนางก็ตึงๆแล้วค่ะตอนนั้นเพราะว่ากินกันในบ้านตัวเองซึ่งแบบไม่ต้องขับรถก็จัดไปพอสมควรเลยพอเพื่อนกลับบ้านหมดเนี่ยก็ตามปกติค่ะปิดบ้านล็อกบ้านเตรียมขึ้นบ้านที่จะแบบอาบน้ำนอนขณะที่นางแมนเขาล้างหน้าค่ะเตรียมแบบล้างหน้าอยู่ก้มหน้าลงไปที่อ่างล้างหน้าค่ะจังหวะเงยหน้าขึ้นมาจากอ่างล้างหน้าค่ะนางก็เห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังค่ะพี่แจ๊คผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีสภาพหัวยุบไปครึ่งนึงค่ะมีแผลมีบาดแผลใหญ่ๆตรงใบหน้านะคะเลือดโชกไปทั้งตัวเลยเห็นแบบนั้นเนี่ยนางแมนก็กรี๊ดเลยค่ะสาวแตกวิ่งเปิดไฟทั้งบ้านค่ะออกไปตั้งหลักหน้าบ้านค่ะคือสั่งเมาเดี๋ยวนั้นเลยคืนนั้นนะคะนางแมนเนี่ยอดรนทนไม่ไหวขณะที่นั่งอยู่หน้าบ้านหน้ารั้วบ้านนะคะก็ไม่ไหวแล้วโทรประชุมสายเพื่อนเลยค่ะว่าแบบพวกมึงกูเจอผีในบ้านคือสยองมากนะเละมาเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเมาแล้วล่ะตาฝาดนี่ว่ามโนนี่คือนี่มันบ้านใหม่นะสีมันยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะมึงมันไม่ใช่บ้านเก่าที่เอามารีโนเวทแล้วผีมันจะมาจากไหนเพื่อนที่ประชุมสายก็คุยกันประมาณนี้คุยกันจนนางแมนมันเบาใจแล้วค่ะนางก็คิดว่าเออกูคงเมามั้งอะไรอย่างเงี้ยคิดมากแหละบ้านใหม่แล้วก็แบบจินตนาการเนาะเพราะว่าคนเข้ามาอยู่ในที่ใหม่ๆก็อาจจะมีการกลัวมีการแบบจินตนาการได้อะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยกลับเข้าบ้านมาค่ะเพื่อที่จะมานอนพักผ่อนต่อตลอดเวลาอยู่ในบ้านนี้ค่ะพี่แจ๊คหลายๆครั้งเนี่ยนางจะได้กลิ่นคาวเลือดเวลาเดินขึ้นบันไดบ้างแหละขนหัวเนี่ยลุกเองบ้างแหละแทบจะแบบบ่อยๆแทบจะทุกวันเลยที่แบบเดินขึ้นเดินลงหรืออยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะคะบางวันช่วงเย็นๆเนี่ยห้าหกโมงเย็นก็จะได้ยินเสียงแบบโบ๊ะอะไรเงี้ยเหมือนของหนักๆตกอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าวันไหนเนี่ย
เขาแบบเผลอแนปอะค่ะก็คือนอนกลางวันตรงโซฟาข้างล่างนะคะนางก็จะฝันเห็นผู้หญิงอะค่ะนั่งกอดเข่าอยู่ตรงบันไดผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสภาพเดิมเลยค่ะหัวยุบไปครึ่งนึงมีแผลที่หน้าแผลใหญ่ชะกันเลยนะคะเลือดโชกไปทั้งตัวทุกครั้งที่ฝันแบบนี้นางแมนก็จะตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกครั้งค่ะมีอยู่วันนึงค่ะพี่แจ๊คหลังจากที่อยู่บ้านนี้ได้เกือบ2เดือนละในวันที่นางแมนเขางานยุ่งมากๆแล้วเขาก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะนางก็ทิ้งตัวลงนอนบนโซฟานะคะคือกลับมาก็ดึกเหมือนกันแหละนอนบนโซฟาก็เหนื่อยละบ้านตัวเองจะนอนตรงไหนก็ได้หลับไปได้สักพักค่ะพี่แจ๊คแมนเนี่ยเขาได้กลิ่นขาวเลือดคลุ้งมาในจมูกเลยนะคะแมนก็เลยเหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเลือดกำเดาไหลแมนเขาก็เอื้อมือค่ะคว้าไปตรงหัวนอนตรงโซฟาของเขาเพื่อที่จะเอื้อมือเนี่ยเปิดโคมไฟบนศีรษะเขาบนหัวเขาอะนะคะมันเป็นไฟโคมไฟที่หมุนใช้วิธีการหมุนเนาะค่ะเขาก็หมุนไฟเรื่อยๆเพราะว่าหลับไปแล้วมันแสบตาแล้วก็คิดแค่ว่าตัวเองเนี่ยจะหาไฟเพื่อที่จะเดินไปหยิบกระดาษทิชชู่มาซับเลือดกำดาวแล้วนอนต่อเท่านั้นเองแต่ในความรู้สึกตอนนั้นนะคะพี่แจ็คแมนบอกว่ามันเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงบันไดซึ่งนางแมนเนี่ยเขาก็มองไปที่บันไดค่ะปรากฏว่ากลิ่นเลือดที่ได้กลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่เลือดกำดาวของนางแมนค่ะพี่แจ็คเพราะว่านางแมนเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าอยู่ตรงบันไดครับตัวเนี่ยโชกไปด้วยเลือดหัวยุบไปครึ่งนึงค่ะคนเดิมนะเนี่ยคนเดิมเลยค่ะแล้วกลิ่นคาวเลือดรอบนี้คะคลุ้งไปหมดเลยนางแมนก็ตกใจมากค่ะพี่แจ็คคือกรี๊ดลั่นเลยค่ะแล้วก็คว้าคาถาเซรามูนนะคะมาถือไว้ครับแล้วก็วิ่งไปเปิดไฟบ้านพอไฟสว่างค่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็คือหายไปแล้วคือไม่เห็นแล้วหัวใจนางแมนเนี่ยเต้นรัวเลยนะคะคือแบบในใจคิดว่าแบบอะไรวะเนี่ยเห็นจริงหรือแบบมโนไปเองวะครับแต่เหมือนเดิมทุกรอบเลยนะไม่ยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนางก็แบบเหมือนคุยกับตัวเองพอกอดคาถาเซรามูนไว้ในใจค่ะหลังพิงอยู่ตรงกำแพงครับกวาดคาถาไปนะคะกวาดไปกวาดมาว่าแบบไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะต้องไม่มีอะไรสิฉันคิดไปเองฉันมโนพอเปิดไฟแล้วอะมันไม่มีอะไรดังนั้นก็เลยแบบคงเหนื่อยมากแล้วมั้งปิดไฟปุ๊บค่ะหันหลังปุ๊บนอนต่อแต่พี่จ๊ะอย่าลืมนะคะว่าไฟหลี่อ่ะมันไม่ได้ปิดแต่ปิดไฟใหญ่ในบ้านใช่ไหมคะพอปิดไฟปุ๊บชัดเลยค่ะพี่แจ๊คผู้หญิงคนเดิมค่ะนั่งอยู่ตรงบันไดที่เดิมเลยค่ะนางแมนเนี่ยสติแตกแล้วค่ะวิ่งคว้ากุญแจรถได้ก็พุ่งออกจากบ้านเลยนะคะบ้านช่องไม่ได้ล็อกพุ่งออกไปเลยไปรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยอยู่หน้าเซเว่นหน้าหมู่บ้านค่ะเช้านั้นเนี่ยนางแมนไม่ได้เข้าบ้านแล้วนะคะนัดเพื่อนเนี่ยออกมาเจอที่ร้านกาแฟเลยค่ะแล้วก็เริ่มเล่าเหตุการณ์เนี่ยที่เขาเจอเนี่ยให้เพื่อนๆฟังกันเพื่อนๆก็คุยกันว่าแบบมันเป็นไปได้ไหมวะว่าแบบนางตายในบ้านมึงอ่ะเอางี้มึงไปหาความจริงไหมนางแมนก็แบบหายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเซลล์ไอ้มึงตามไปหาน้องเซลล์ที่เขาขายบ้านให้มึงเลยไปถามให้ได้ความเลยว่าน้องเอาบ้านอะไรมาขายพี่นางแมนก็ขับรถค่ะไปที่สำนักงานขายเดี๋ยวนั้นเลยหลังจากที่เราคุยกันจบใช่ไหมคะแล้วก็หนีเพื่อนไปด้วยอีก2คนค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ไปกับเขาด้วยนะคะเฟิร์นก็ไปด้วยกับนางแมนไปนั่งเป็นเพื่อนพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนางก็พุ่งเข้าไปหาเซลล์คนเดิมเลยค่ะอารมณ์ค่ะพี่แจ๊คคือโกรธก็โกรธกลัวก็กลัวนางเดินไปค้ำโต๊ะปึ้งหน้าตาจริงจังเลยค่ะแล้วถามเซลล์ว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนตายใช่ไหมถามตรงๆเลยถามแบบถามตรงๆเลยบ้านหลังเนี้ยมีคนตายใช่ไหมใช่ผมชอบสำเนียงในการถามนะก็ถามตรงๆแล้วก็ถามตรงๆเพราะว่าก็ฉันเห็นนะแล้วนางก็แบบบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
แล้วเซลล์อะค่ะเขาก็ปฏิเสธท่าเดียวเลยค่ะว่าแบบไม่มีค่ะคุณแมนไม่มีคุณแมนไม่มีนะคะหมู่บ้านเราใหม่เอี่ยมเลยค่ะยังสร้างไม่เสร็จทุกเศษเลยคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนางแมนเขาก็หันไปค่ะหันซ้ายหันขวาอนางก็เห็นคนที่เขามาดูบ้านค่ะอีกสองสามเจ้าค่ะนางแมนก็เริ่มเลยค่ะถ้าไม่พูดหมู่บ้านนี้ดังสนั่นแน่เออมันต้องแบบนี้เออเซลก็แบบหน้าแบบเปลี่ยนสีแล้วค่ะหน้าคือต่อยเลยเซลล์เขาลากแขนนางแมนออกมาเลยค่ะจากสำนักงานขายว่าแบบคุณแมนหนูไม่รู้จริงๆค่ะครับนางแมนก็บอกก็ไปเรียกโฟร์แมนมาค่ะเรียกมาเดี๋ยวนี้ค่ะกระเทยต้องรู้เรื่องเดี๋ยวนี้ครับโฟร์แมนก็มาปุ๊บขับรถกอล์ฟมาเลยค่ะนางแมนก็คาดคั้นเลยค่ะว่าตกลงยังไงคะแถมอะไรมาคะมีคนตายจริงๆใช่ไหมคะตอบค่ะตอบโฟร์แมนเขาก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนตายจริงๆครับครับก็คือบ้านเนี่ยมันเป็นพีแคสบอร์ดอะค่ะคือพี่แจ็คนึกออกไหมเป็นบ้านแบบเขาจะหล่อปูนพีแคสคือปูนที่แบบเหมือนหล่อมาเป็นแผ่นๆนึกออกนึกออกแล้วก็มาแปะแปะแปะแล้วก็ฉาบปูนเอาอย่างเงี้ยเป็นเหมือนบ้านสำเร็จรูปเลยครับครับมันจะเป็นบล็อกมาเลยถูกป่ะบล็อกมาถึงมันมันต่อสร้างต่อสร้างมันจะเร็วเร็วใช่ค่ะแป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 ะแล้วก็ฉาบปูนเอาเพื่อที่จะให้เขาอยู่ติดกันอย่างนี้ซึ่งชั้นสองเนี่ยก็จะมีการบันไดมันก็เป็นบันไดประกอบเหมือนกันค่ะคือเป็นบันไดที่ไปหล่อเป็นตัวบันไดมาเสร็จปุ๊บก็จะยกบันไดคือใช้รถเครนอ่ะยกบันไดมาแปะครับแล้วก็ประกอบบันไดเหมือนเล่นเลโก้ค่ะแปะแปะแปะไว้ก็คือชั้นสองเนี่ยเวลาทำงานนะคะอันนี้ที่โฟร์แมนเขาเล่านะว่าชั้นสองเวลาทำงานเขาจะมีไม้อะค่ะเป็นเหมือนไม้แบบตีกั้นไว้กันเหมือนกันล่วงกันตกอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยวันนั้นนะคะก็คือเป็นวันที่แบบเขาจะมีการประกอบบันไดค่ะพี่แจ๊คคือจะมีการยกบันไดมาประกอบช่างอะค่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนช่างก่อช่างฉาบอะไรเงี้ยของเขาใช่ไหมคะก็จะมีช่างหนึ่งอีกประมาณเขาจะมีช่างแบ่งเป็นประมาณสองชุดอันนี้ที่เปิดเข้าใจนะคะก็คือจะมีช่างชุดหนึ่งค่ะที่เขาเตรียมประกอบบันไดเขาก็ไปรื้อเอาแผงกั้นเนี้ยค่ะออกเพื่อที่จะประกอบบันไดทำงานของเขาแต่เหมือนกับว่าเขาอะไม่ได้บอกกันค่ะพี่แจ๊คไม่ได้บอกกันว่าแบบมีบันไดมานะเขาจะประกอบบันไดนะอะไรเงี้ยเขาก็รื้อบันไดออกแต่ทีนี้ยังไม่ทันที่จะได้เหมือนมันเป็นช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นที่แบบใกล้จะเลิกงานแล้วห้าหกโมงเย็นละบันไดที่คนงานขึ้นลงมันจะเป็นบันไดไม้ที่เป็นเหมือนก้านไม้แล้วก็ตีไม้เป็นซี่ๆอย่างนั้นนะคะเหมือนมีขึ้นกินลงเอานึกออกก็พอใกล้เลิกงานปุ๊บอะค่ะคนงานผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ฉาบปูนอยู่ค่ะแต่มันเป็นการเหมือนแบบเวลาฉาบปูนเราจะฉาบถอยหลังอะค่ะพี่แจ๊คฉาบถอยหลังถอยหลังถอยหลังมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเท้าหรือเป็นอะไรอย่างนี้ทีนี้ปกติมันเคยมีแผงกั้นค่ะพี่แจ๊คแต่วันนี้มันไม่มีเขาก็เลยฉาบปูนถอยหลัง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 มาเสร็จปุ๊บก็หงายหลังค่ะตกลงมาจากชั้นสองโดยการเอาคือศีรษะลงมากระแทกพื้นค่ะซึ่งเขาไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะคะแต่ว่าไปคือเสียชีวิตในระหว่างที่ส่งโรงพยาบาลนั่นคือเสียงที่เขาได้ยินโบ๊ะใช่ช่วงประมาณห้าหกโมงเย็นที่ช่างก็ได้ยินแมนเองก็ได้ยินอย่างเงี้ยว่าโบ๊ะอย่างเงี้ยก็คือเสียงศีรษะกระแทกพื้นครับจากชั้นสองลงมาที่ชั้นหนึ่งครับตรงถงบันไดพอพวกเรารู้อย่างนั้นเราก็แบบโหยบ้านผีสิงที่แท้ถูกแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยซึ่งนางแมนเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะคะมันก็คือแบบมันก็คือพอเราฟังเรื่องเราจบอะเราก็ปล่อยตัวจำเลยสองคนของเราไปค่ะครับเพราะเรารู้เรื่องแล้วนางแมนก็ไม่ยอมค่ะพี่แจ๊คตามสูตรเลยไม่ยอมเพราะว่าบ้านเนี้ยกูซื้อกูจะไม่ยอมค่ะกูจะต้องอยู่บ้านนี้อะไรอย่างนี้ก็ยังมีความใจเด็ดของนางนะคะ
นางก็กลับมาปรึกษาเพื่อนค่ะทีนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านนะคะนางแมนไม่เข้าบ้านแล้วกลับมาปรึกษาเพื่อนค่ะว่าเออทำยังไงดีแบบคือบ้านมีผีอ่ะเออถามเพื่อนเพื่อนสาวที่แบบเป็นสายธรรมะปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเออมึงคนเราอ่ะเขาอาจจะมีจิตผูกพันหรือยังไม่ได้แบบได้อัญเชิญวิญญาณกลับหรือว่ายังติดกับอะไรที่ยังไปไม่ได้นะมึงลองไปเจอเขาอีกทีแล้ววิเคราะห์ดูไหมว่าเขามาขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาอ่ะมาหลอกมึงเอ้ยมึงคนเราอ่ะการที่มาปรากฏตัวให้เห็นมันต้องการอะไรเว้ยมันต้องมาบอกให้ช่วยหรือว่าต้องการมาหลอกคือเอาอย่างนี้ไหมกลัวมึงกลับไปถามเขาดูไหมอันนี้คือคำให้คำแนะนำของเพื่อนนะคะนางแมนก็คือแบบไม่กลับบ้านเลยค่ะก็คือไล่สิงอยู่บ้านเพื่อนแบบ 3-4 วันจนเหมือนของที่เสื้อผ้าที่สต็อกอยู่หลังรถหมดแล้วไม่เหลือของที่ต้องใช้แล้วจำเป็นต้องเข้าบ้านแล้วนางก็แบบโอเคถึงเวลาที่กระเทยต้องกลับไปทวงบ้านแล้วแหละนางก็บอกเพื่อนแบบนี้กลัวก็กลัวค่ะแต่บ้านก็เป็นของกูเนาะใช่ซื้ออ่ะกูจะยกให้ผีอยู่ไม่ได้กูต้องเจรจาค่ะถูกนางแมนก็เลยบอกอย่างนี้บ้านหลังก็ล้านกว่าไปยกให้ผีอยู่ไม่ได้ล้านตายไม่ได้คืนนั้นนางแมนก็เลยรวบรวมความกล้าค่ะแจ็คกลับบ้านเตรียมตัวถือคาถาเซรามูนคู่ใจของนางค่ะพร้อมพระประธานองค์ใหญ่สร้อยพระกะว่าแบบพระเต็มขนาดนี้ผีไม่กล้าออกมาแน่ๆครับปรากฏว่ามาค่ะพี่แจ๊คที่เดิมเลยค่ะนั่งเหมือนเดิมตรงบันไดครับคือนางแมนเนี่ยด้วยความที่เขากลัวก็กลัวแต่พี่แจ๊คนึกออกไหมคะคนเจอกันหลายครั้งมันเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วครับครับเริ่มมีความรู้สึกคุ้นชินกันใช่เริ่มแบบอากูก็ไม่ได้กลัวมึงเท่าเดิมแล้วล่ะ อะไรอย่างนี้นางแมนเขาโวยผีเลยค่ะว่าแบบอันนี้จะเป็นเสียงในฟิล์มของนางแมนนะคะนางแมนก็โวยเลยเขาแบบโอ้ยจะให้ช่วยอะไรก็พูดทำไมไม่พูดคะเออมาหลอกมาหลอนแบบนี้คือฉันกลัวกระเทยกลัวกระเทยกลัวผีทีนี้แบบผีน้องผีอะค่ะเขาก็ชี้ไปที่บันไดทำไมคำพูดเมื่อกี้ผมนึกมันเป็นภาพออกมาได้เลยวะนึกภาพเป็นภาพคุณแมนแบบยืนแบบเออประจันหน้ากับผีอะแล้วพูดสำเนียงมาแกเออแล้วทะเลาะกันใช่ไหมคะเพื่อนก็รู้สึกแบบนั้นเขาก็แต่น้องผีเขาชี้ไปที่บันไดพอชี้ไปที่บันไดเสร็จเขาก็ชี้มือออกไปนอกบ้านชี้เหมือนชี้แบบออกไปนอกแบบบ้านมันจะมีเหมือนกับเป็นช่องลมช่องอะไรที่เขาแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชี้พอชี้เสร็จปุ๊บค่ะน้องผีก็หายแวบไปซึ่งตรงนั้นมีแคมป์คนงานอยู่ค่ะตรงจุดที่เขาชี้ไปซึ่งอย่างที่เฟิร์นบอกตอนแรกว่าหมู่บ้านเนี้ยมันยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะมันยังมีหลายเฟสที่แบบกำลังเริ่มจะสร้างอะไรพอได้เรื่องปุ๊บค่ะฟ้าสว่างดีนางแมนเขาก็ไปที่แคมป์คนงานเลยค่ะก็เรียกคนงานมาแบบเหมือนมารวมกันโวยวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่าลักษณะน้องผีที่ตัวเองเจอให้คนงานฟังว่าใครรู้จักคนที่แบบลักษณะประมาณนี้บ้างใส่เสื้อแบบเนี้ยลักษณะประมาณเนี้ยปรากฏว่านางแมนเขาไปเจอจริงๆค่ะเขาไปเจอพี่ของผีสาวคนนั้นค่ะน้องผีเนี่ยครับนางแมนเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเลยค่ะว่าเธอน้องเธอยังอยู่ที่บ้านฉันแล้วน้องเธอยังไม่ไปไหนครับน้องเธอเสียชีวิตแบบนี้ใช่ไหมอะไรพี่เขาก็แบบใช่เนี่ยน้องเขาอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ว่าแบบเหมือนน้องเขายังไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบนางก็เลยจิกพี่ของน้องผีเนี่ยมาที่บ้านค่ะเพื่อที่มาจุดธูปเรียกน้องเขาให้แบบเหมือนกลับบ้านให้ไปที่ชอบที่ชอบอย่ามาสิงอยู่ในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนนี้พี่จะคิดว่าเรื่องมันจะจบแล้วถูกไหมคะใช่ใช่แมนก็คิดอย่างนั้นเขาก็กลับเข้ามาบ้านอย่างสบายใจค่ะคือกะว่าแบบ
ญาติเผชิญวิญญาณแล้วเหมือนไทยเราต้องไปยังไงต้องไปจะต้องไปเรียบร้อยแต่ยังไม่จบค่ะพี่แจ๊คพอเข้ามาบ้านปุ๊บปิดประตูตึ้งกลิ่นคาวเลือดเนี่ยโชยแตะจมูกเข้ามาเลยนางแมนเขาก็โหยสะบดในใจโอ๊ยอะไรอีกยังไม่ไปอีกหรอนางก็แบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นอะไรแค่ได้กลิ่นคาวเฉยๆนางก็มานึกทบทวนค่ะพี่แจ๊คว่าเออผีสาวอ่ะเขาชี้ไปที่ใต้บันไดนะหนึ่งรอบใช่ไหมคะแล้วก็ชี้ไปที่แคมป์คนงานใช่ซึ่งนางแมนเนี่ยเดินไปที่แคมป์คนงานเรียบร้อยแล้วเหลือใต้บันไดที่ผีสาวชี้ครับนางแมนก็กลับไปที่แคมป์คนงานค่ะหาคนงานชายชะกันเลยค่ะมาช่วยเปิดดูใต้บันไดนางก็ลงทุนทุบบ้านเลยค่ะทุบใต้บันไดตรงช่องเซอร์วิสปลวกอะค่ะทุบเพื่อที่จะดูว่าเออไอ้ใต้บันไดเนี่ยมันมีอะไรวะปรากฏว่าพอทุบเสร็จลื้อค่ะลื้อปรากฏว่าใต้บันไดตรงนั้นมันมีเศษเสื้ออยู่ค่ะนางแมนจำได้ทันทีเลยว่าเป็นเศษเสื้อของน้องผีแน่นอนเพราะมันเป็นลายเดียวกันแล้วก็เหมือนกับแต่มันขาดอยู่ประมาณเท่าฝ่ามือได้ค่ะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ซึ่งตัวเนี้ยใช่ของน้องผีแน่มันฝังอยู่ใต้พื้นนางแมนเนี่ยเขาก็เลยอธิษฐานกับพี่แจ๊คบอกผีน้องผีว่าเออต้องการให้ช่วยแบบไหนให้ช่วยอะไรก็มาสื่อนะครับมาสื่อนะแต่อย่าออกมาให้เห็นนะก็เธอกลัวแค่มาสื่อโอ้จะมาสื่อยังไงไม่ออกมาให้เห็นคิดแค่นั้นนะคะนิตยสารในบ้านพี่แจ๊คที่นางแมนเขาซื้อมาอ่านเนี่ยก็ร่วงตกลงพื้นตึกแล้วมันก็เปิดหน้าที่เป็นรูปบ้านค่ะพี่แจ๊คหลังจากที่แบบขุดเสร็จเดินเข้าบ้านนิตยสารมันร่วงพอสื่อเสร็จปุ๊บนางแมนก็คิดในใจเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยหรือว่าหนูอยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้หรืออยากจะให้พาช่วยกลับบ้านหรือเปล่าเลยแบบเพราะว่านางไม่อยากเจอแล้วอะไรเงี้ยเลยทำให้นิตยสารล่วงแล้วมันเปิดหน้านั้นจริงๆค่ะพี่แจ๊คเป็นหน้าแบบเป็นรูปบ้านเลยนางก็เลยตกลงปลงใจกับตัวเองค่ะว่าโอเคก็เธอจะพาผีไปส่งบ้านค่ะนางก็กลับไปหาพี่ของผีสาวเลยค่ะแล้วก็แบบสามารถพาน้องผีเนี่ยกลับไปส่งบ้านได้ไหมจ๊ะเธอเขาพูดเพราะว่าเขาว่าเจอเศษเสื้อผ้าของน้องผีมันอาจจะเป็นที่ที่ทำให้น้องผีเนี่ยเขาแบบเอาจิตเอาใจมาใส่ผ้าแล้วก็พาผ้าผืนเนี้ยกลับไปส่งให้ครอบครัวทำพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเธออะไรเขาก็ไปคุยเพราะว่าเออจิตเขาอาจจะผูกพันไปไหนไม่ได้อะไรอย่างงี้อันนี้อาจจะเป็นสื่อก็ได้ช่วยพาเขากลับไปหาครอบครัวเขาหน่อยซึ่งพี่ของน้องผีอะค่ะเขาก็บอกนางแมนกลับมาว่าแบบเออเขาไม่สามารถไปได้นะเพราะว่าเขาต้องทำงานและอีกอย่างนึงอะคือเขามาแบบผิดกฎหมายคือเขาไม่สามารถที่จะไปได้อะไรอย่างนี้อันนี้คือแต่สิ่งต่างด้าวเหรอเป็นต่างด้าวค่ะเป็นต่างด้าวพี่แจ็คจำได้ไหมว่านางแมนเขาคุยกับน้องผีแต่ว่าน้องผีอะไม่พูดกันอ๋อใช่ซึ่งคิดว่าเขาอาจจะสื่อสารไม่ได้ใช้ภาษามือแทนใช่ค่ะก็คือชี้ให้เห็นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าแต่เขาช่วยได้คือเขาสามารถติดต่อพ่อแม่ของน้องผีให้มารอรับที่หน้าด่านได้เท่านั้นด้วยความที่นางแมนเนี่ยเขาต้องการจะพาน้องผีกลับบ้านหรืออยากพาน้องผีออกจากบ้านก็ไม่ทราบได้นะคะในเวลานั้นนางแมนก็หลอกเพื่อนค่ะคือหลอกเพื่อนที่ยังไม่รู้เรื่องที่มันเจอผีเนี่ยไปส่งน้องผีด้วยกันซึ่งอย่างที่บอกค่ะพี่แจ๊คถ้าเป็นพี่แจ๊ครู้เรื่องนี้มาตลอดหรือเหมือนเฟิร์นที่รู้เนี่ยแล้วนางแมนมาชวนไปส่งด้วยกันพี่แจ๊คจะไปไม่ไปครับใช่ค่ะเฟิร์นก็ไม่ไปเขามาชวนเราป่ะไม่ชวนตอนแรกชวนแต่เราก็ไม่ไปเนาะปฏิเสธไปไม่ไปแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้ติดอะไรแต่เราก็แบบติดต้องติดแหละต้องติดแหละใช่ก็มีเหตุต้องติดอะไรอย่างนี้นางก็เลยอ่ะพวกหล่อนไม่ไปเดี๋ยวฉันหาเพื่อนไปนางก็ไปชวนเพื่อนที่ยังไม่รู้เรื่องน้องผีเนี่ยค่ะว่าเออเพื่อนๆนางอ่ะจะไปแบบ
ทิพมูนะอะไรอย่างนี้เป็นแบบเหมือนแม่ทิพจะพาไปมูนะแถวชายแดนนะอะไรอย่างนี้ซึ่งมันแบบศักดิ์สิทธิ์มากนะเธออะไรอย่างนี้หวานล้อมไปชวนเพื่อนไปได้3คนรวมตัวเองก็เป็น4ใช่ไหมคะก็รถ1คันพอได้เพื่อนร่วมทางปุ๊บค่ะนางแมนเขากลับมาจุดธูปตลอดเวลาที่เล่านี้นางแมนไม่ได้อยู่บ้านนะคะนางแมนไปอยู่ที่อื่นไปสิงบ้านเพื่อนคนอื่นอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็นางแมนก็กลับมาค่ะวันที่แบบพร้อมจะเดินทางแล้วเช้านั้นนางแมนก็กลับมาจุดธูปค่ะบอกน้องผีว่าแบบท่านถ้าอยากกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวกระเทยจะไปส่งก็เอาจิตเอาใจมาอยู่ในผ้านะแล้วก็เดี๋ยวกระเทยจะพักกลับบ้านกระเทยก็แบบนี้ก็ภารกิจเดินทางไปส่งน้องผีก็เริ่มต้นขึ้นค่ะก็เดินทางกันปกติเลยค่ะนั่งรถเก๋ง4คนเมามอยภาษากระเทยกันแต่ในขณะที่ขับรถอะค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะได้กลิ่นคาวเลือดอยู่เรื่อยๆค่ะจากตลอดทางจนแบบเหมือนขับไกลชายแดนเนี่ยเขาก็แบบเหนื่อยกันอยากแวะพักคือปกติอะเวลาเราออกทริปหรือไปเที่ยวกันเหนื่อยไหนเราก็จะโทรไปที่จังหวัดนั้นแล้วก็หาโรงแรมนอนพักอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้นางแมนบอกว่าไม่ค่ะไม่อยากพักอยากไปดูพระอาทิตย์ตกตรงบริเวณชายยิงยาวเลยยิงยาวเลยยิงยาวก็คือแบบก็มีความอยากดูพระอาทิตย์ตกขึ้นมาเธออะไรอย่างนี้พอเพื่อนก็ยิงยาวก็แบบได้ก็ยิงก็ผัดกันขับรถทุกคนขับรถเป็นอยู่แล้วแหละก็ไปพอไปถึงค่ะนางก็ให้พี่ของน้องผีเนี่ยโทรคุยกับพ่อแม่น้องผีเพราะว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็ไปถึงก็เห็นเขามายืนรออยู่แล้วค่ะก็ยืนชะเง้อรออยู่ตรงริมด่านแล้วอย่างเงี้ยค่ะนางแมนเนี่ยเขาก็ทำการวิ่งอะค่ะวิ่งแบบสับขาเลยค่ะส่งมอบเศษเสื้อของน้องผีเนี่ยให้กับครอบครัวเขาแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้เหมือนกับพี่ของน้องผีเนี่ยคุยให้ว่าแบบอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้นะแล้วก็วันนี้พาน้องมาส่งแล้วนะ อย่าลืมไปทำบุญให้น้องด้วยอะไรอย่างนี้นางแมนเขาก็สบายใจมากค่ะพี่แจ๊คที่เรื่องเนี้ยแบบจบน้องผีเนี่ยได้กลับบ้านเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยที่มาด้วยกันก็งงๆกันไปตามกันค่ะว่าแบบมันมาเจอใครวะอะไรเงี้ยคือแบบมาเจอใครวะอะไรเงี้ยซึ่งนางเองก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าแบบนางมาทำอะไรมาเจอใครอะไรเงี้ยจนตกกลางคืนนะคะก็คือเหมือนกับนั่งกินข้าวเย็นมีดื่มมีจอยๆกันกับเพื่อนๆที่มาด้วยนางก็เลยเล่าให้ฟังว่านางมาทำอะไรอะไรมาส่งผีมาส่งผีเพื่อนทุกคนก็เลยคืนนั้นก็คือมีห้องคือไปกัน4คนก็คือนอนกัน2ห้องคืนนั้นก็คือนอนห้องเดียวค่ะเตียงคู่นอนด้วยกันวีนฉ่ำเลยเพื่อนวีนฉ่ำเลยดิด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็ในคืนนั้นนะคะนางแมนเขาก็หลับฝันไปค่ะว่าเขาฝันว่าเขาว่านอนอยู่ในบ้านตัวเองตรงโซฟาตัวเดิมที่เขานอนหลับแล้วก็ฝันว่าน้องผีเนี่ยค่ะมายืนอยู่ที่ปลายเตียงค่ะครับเขายกมือไหว้แมนค่ะแล้วเขาก็เลือนหายไปค่ะพี่แจ๊คเช้ามานางแมนก็ตื่นไปใส่บาตรค่ะตื่นไปใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แบบผีตนนั้นว่าแบบอย่างน้อยเราก็แบบได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาสองสามเดือนแล้วเธออะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าใช้ชีวิตร่วมกันด้วยนะใช้ชีวิตร่วมกันทีนี้พอใส่บาตรเสร็จอะค่ะกำลังจะกลับแล้วกำลังจะกลับขึ้นโรงแรมแล้วอะไรเงี้ยก็มีคุณลุงปั่นจักรยานมาค่ะมึงลอตเตอรี่ไหมครับลอตเตอรี่ไหมนางแมนเขาก็ไปยืนดูไปชะเง้อดูลอตเตอรี่ตามภาษานะคะปรากฏว่ามันมีเลขที่บ้านค่ะพี่จ๊ะอยู่แต่ชุดใหญ่เลยนะคะคือเป็นชุดใหญ่เลยนางแมนเขาก็ลังเลแบบซื้อดีไหมนะใหญ่เกินไปนะอะไรอย่างนี้เพราะปกติกระเทยก็คือซื้อไม่เกิน2ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คิดในใจแบบถ้าฉันถูกหวยเนี่ยฉันจะทำบุญบ้านให้เธอจ้าทำบุญชุดใหญ่บางสุกุลช่ำให้เลยนี่นางก็อธิษฐานนะคะปรากฏว่านางแมนถูกหวย3ตัวตรงเป๊ะๆเลยค่ะพี่ชายชุดใหญ่เต็มๆชุดใหญ่เต็มๆวันนั้นตั้งแต่วันนั้นนะคะที่ไปส่งน้องผีปุ๊บเนี่ย บ้านเนี้ยก็ไม่เจออะไรอีกเลยค่ะ
ไม่มีกลิ่นคาวเลือดไม่มีเสียงดังที่ได้ยินไม่เจออะไรเลยหลังจากวันที่แมนถูกหวยค่ะแมนก็นิมนต์พระค่ะมาทำบุญที่บ้านครับแล้วก็ไปทำบังสุกุลให้น้องผีก็คือชวนพี่ของน้องผีไปทำบังสุกุลด้วยกันเพราะว่าเหมือนชื่อนามสกุลมันต้องใช้แล้วเขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยเขาก็ชวนไปทำบุญนะคะแมนอยู่บ้านเนี้ยค่ะที่ซื้อเนี่ยต่อมาอีกเกือบ5ปีได้ค่ะพี่แจ๊คจนคุณแม่ของแมนเขาเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วแมนก็เลยขายบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ย้ายกลับไปดูแลคุณแม่ที่ต่างจังหวัดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบ้านใหม่ของนางแมนค่ะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งส่งผีถึงจุดหมายปลายทางจากสาวน้อยที่ต้องเผชิญผีอยู่คนเดียวเจออยู่คนเดียวเจอช้ำๆน้อยๆเออจริงๆอ่ะครับเฟิร์นเองหรือเพื่อนบางคนอ่ะก็อาจจะเจอเหมือนกันนะคะแต่เราอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นผีค่ะพี่แจ๊คเพราะว่ามันมีเหมือนกันครั้งนึงที่เคยเหมือนไปทำกับข้าวกันที่บ้านนางแล้วแบบได้ยินเสียงเหมือนเสียงโละอย่างเงี้ยร่วงลงมาครับเวลาเนี้ยเวลาเดิมๆเนี้ยค่ะอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่เราแบบปาร์ตี้กันนะคะเหมือนเมามอยกันอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเออมันเป็นแบบเหตุการณ์อะไรหรือเราก็คิดแค่ว่ามันคงเป็นของหล่นหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องไม่ปกติแน่ๆที่เราจะอยู่ดีๆจะมาคิดว่าเฮ้ยบ้านนี้มีผีหรออะไรเงี้ยพี่แจ็คนึกออกไหมคะเพราะบ้านมันเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานบ้านใหม่ใครจะคิดถูกป่ะใช่เออบ้านใหม่อ่ะผลสุดท้ายคือต้องให้คุณแมนเขาไปโวยต้องไปขู่ถึงจะรู้ความจริงอ๋อมันจะได้แก้ถูกใช่ค่ะเพราะว่าแบบคือเจอทุกวันเจอบ่อยขนาดนี้มันอยู่กันไม่ได้แล้วคือแบบเฮ้ยบ้านฉันซื้อฉันผ่อนแพงนะโว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบต้องทวงคืนบ้านกันค่ะนะฮะแล้วผลสุดท้ายก็จบลงด้วยดีคุณเฟิร์นแล้วก็เป็นเรื่องผีที่ฟังไปยิ้มไปฟังเรื่องผีไปแล้วอมยิ้มไปเออน่ากลัวนะสำหรับคนที่เจอนะตอนนั้นน่ะแต่มันน่ารักสำหรับคนที่ฟังนะตอนนี้ไงก็เพราะว่ามันเป็นความแบบเหมือนกับพี่กระเทยเล่ามันก็เลยจะมีความแบบนะกระเทยนิดนึงค่ะโอเคได้คุณเฟิร์นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านใหม่ของนางแมนสนุกมากขอบคุณเช่นเดียวกันที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเฟิร์นนะแล้วก็ขออวยพรพี่แจ็คด้วยคุณพ่อแจ็คครับขอให้น้องแข็งแรงนะคะแล้วก็คุณแม่แข็งแรงแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาพักผ่อน เพื่อที่จะสู้กับเจ้าตัวน้อยในตอนกลางคืน เพราะว่าเฟิร์นเพิ่งผ่านเรื่องนี้มาแล้วค่ะ เข้าใจให้กำลังใจพี่แจ็คทุกวัน นะคะขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆเลยครับก็ช่วงนี้ก็เขาตื่นตามเวลาเขาแหละเข้าใจได้ตื่นมาก็น่าจะดื่มนมอยู่หรือเปล่าเขาตื่นไปตอนเที่ยงคืนตอนนี้น่าจะตื่นละตื่นทุก3ชั่วโมงโอ้โหตื่นขึ้นมาสตาร์ทเครื่องก่อนเลยเอาละนั่นแหละมาละเตรียมพร้อมเตรียมเป็นนักเล่าท่านหนึ่งเตรียมพร้อมโอเคได้คุณเฟิร์นยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคุณเฟิร์นนะค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก